สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนี้ก็เช่นเคยครับจะพาท่านผู้ชมมาปลูกตำลึงสุ่มไก่วันนี้ให้ชื่อนะในการปลูกวันนี้ว่าตำลึงสุ่มไก่มันจะเป็นตำลึงสุ่มไก่ได้ยังไงมีกระถางแค่3กระถางเดี๋ยวคอยติดตามชมครับเพราะว่าที่ผมทำตำลึงสุ่มไก่ก็เพราะว่าผมไม่มีค้างไม้ที่จะมาทําค้างนะครับที่เราจะมาทําให้มันขึ้นพันนู่นพันนี่นะครับก็เลยมาหากล้าตําลึงนะที่ออกตามแปลงผักมั่งอะไรมั่งนะครับนี่ขุดออกมาเนี่ยขุดออกมาแล้วก็จะมาปลูกในกระถางนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับตําลึงสุ่มไก่นะนี่เราก็ผมก็ปลูกไว้ละ2ต้นละนะเพื่อประหยัดเวลาในการทําคลิปนะครับก็มาปลูกเพิ่มเติมนะก็จะใช้ไป3ต้นเนาะตรงนี้ปลูกไปแล้วนี่ปลูกไปแล้วนะครับอันนี้แค่กระจบกระบวนการแล้วครับเราปลูกตำลึงในกระถางนะครับดังที่ชื่อผมให้ในชื่อคลิปว่าตำลึงสุ่มไก่ก็จะเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยเนาะแล้วก็เป็นพื้นซีเมนต์นะเราก็หาวิธีในการปลูกเอามาปลูกในกระถางถ้าบ้านไหนไม่มีทำค้างยากนะพอดีผมก็คนที่รู้จักกันนะเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พอดีสุ่มเขาเหลือที่เขาซื้อมามันเหลือเขาแบ่งเอามาขายให้นะครับก็เลยมาคิดไอเดียเอามาทำเป็นค้างตำลึงดีกว่าเลยให้ชื่อในการปลูกวันนี้ว่าตำลึงสุ่มไก่ครับเดี๋ยวก็ผมก็จะเอาสุ่มมาครอบไว้ตรงนี้นะเผื่อมันขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถเก็บตำลึงกินได้ง่ายนะครับกินได้ง่ายตำลึงสุ่มไก่หลังจากปลูกเสร็จผมก็จะเอาสุ่มไก่มาครอบไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็รอการเจริญเติบโตมันก็จะขึ้นมาตามสุ่มไก่นี่เวลาเราเก็บแล้วก็เก็บตามนี้นะเก็บรอบสุ่มไก่ก็เป็นการปลูกตำลึงอีกแนวหนึ่งนะครับส่วนกระสอบเก่าที่เอามาปูรองพื้นก็เพื่อป้องกันนะครับป้องกันหญ้าที่มันจะขึ้นนี่ครับใช้กระสอบเก่าๆมาตัดแล้วก็เอาปูไว้รองพื้นนะครับนะปูไว้รองพื้นอันนี้มันมีหญ้าอยู่นะสำหรับคนที่มีซีเมนต์พื้นที่เป็นซีเมนต์ก็เอารองได้นะครับเพราะว่าอะไรการความร้อนที่จะขึ้นมาที่กระถางใต้ก้นกระถางนะครับเราก็เอามารองนะครับอันนี้ผมมันมีพื้นดินแต่มันพื้นที่เราไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ใช้วิธีแบบนี้ก็เอากระสอบมารองแล้วก็ไม่ให้มันหญ้ามันขึ้นเนาะเพื่อการกำจัดหญ้าไปในตัวอันนี้ก็เสร็จกระบวนการในเรื่องการปลูกขั้นตอนที่1ครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับคอยติดตามกันต่อไปครับ